ลับมาอีกช่วงนึงนะคะต้อนรับคุณพงศธรสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ป้องสวัสดีท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นมี SMS เข้ามา415-5888นะคะสำหรับรายการของเราข่าวชนข่าวเจอกัน 16:00 นถึง 18:00 นแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่อีกทีกับสันติสุขมะโรงศรีในหมายข่าวนิวทีวี 18:20 ถึง 20:00 นนุกพี่ผมเลยนะฮะพี่ชายผมเลยคนนั้นฝากพี่ปองด้วยนะครับโอ้โหมันประจบเว้ยฝากแฝดโอ้โหอย่างนี้เลยสันติสุขประจบไม่เบาประจบไม่เบาเริ่มต้นก็เอาตั้งแต่วินาทีแรกเลยไปดูล่าสุดก่อนค่ะที่ท้องสนามหลวงค่ะซึ่งจากจสร้อยนะคะคิวสนามหลวงนั้นแถวยาวมากจากภาพที่ท่านเห็นนี้คือล่าสุดค่ะท้ายแถวอยู่ที่ตรงท้ายแถวอยู่ที่ตรงอนุสาวรีย์เนี่ยนะคะเขาบอกว่าหางแถวไม่สามารถจะยาวต่อไปได้แล้วต้องใช้วิธีการม้วนหางแถวต้องม้วนหางแถวใช่ค่ะคือวนรอบเกาะรัตนโกสินทร์แหละแล้วก็คือวนกันมาวนกันมาวนกันมาเรื่อยๆวนกันมาเรื่อยๆแล้วก็ไม่ย่อท้อด้วยนะคะนั่งรอค่ะนั่งรอการที่จะถวายบังคมพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศนะคะวันนี้วันสุดท้ายเห็นบอกว่าถึงเที่ยงคืนใช่ค่ะเมื่อกี้พี่ประวันบอกว่าทั้งจุดคัดกรองที่วงเวียนรอดอกับที่หน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์นั้นปิดเที่ยงคืนเข้าแถวถึงก่อนเที่ยงคืนเนี่ยนะคะได้กราบทุกคนแต่มาหลังเที่ยงคืนนี่ตัดแถวละตัดแถวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะมาดูรายงานล่าสุดจากกรณีคดีสำคัญอันนี้เป็นเรื่องการอายัดทรัพย์สินของเสี่ยที่เสียชีวิตไปแล้วคือเสี่ยอู๊ดใช่ครับตอนนี้ทางปปง.นะครับได้มีคำสั่งอายัดทรัพย์เสี่ยอู๊ดเพิ่มเติมนะครับเป็นเงินจำนวน8,290,000 บาทด้วยกันนะครับกรณีนี้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ก็มีการเผยแพร่คำสั่งนี้ออกมานะครับของคณะกรรมการธุรกรรมปปง.ให้สั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวของนายสิทธิกรบุญฉิมหรือว่าเสี่ยอู๊ดกับพวกเพิ่มเป็นจำนวน8,290,000 บาทนะครับพร้อมกับดอกผลซึ่งเป็นเงินที่มีผู้มาบริจาคไว้เพื่อบูชาพระสมเด็จเหนือหัวนั่นเองนะครับโดยหลังจากที่นายสิทธิกรหรือเสี่ยอู๊ดเนี่ยพ้นโทษออกมานะครับจากเรือนจำก็ได้ก่อเหตุฆ่าตัวตายในปี2558อย่างที่เป็นข่าวไปนั่นเองครับโดยที่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเสียชีวิตนะครับนายสิทธิกรก็แล้วก็ผู้เกี่ยวข้องถูกทางปปง.อายัดทรัพย์ในความผิดฐานฟอกเงินมาก่อนจากความผิดฐานช่อโกงประชาชนจากการหลอกลวงให้ประชาชนบริจาคเงินสร้างพระสมเด็จเนื้อหัวกับทางมูลนิธิอัตถมราชานุสรณ์นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ทางปปง.มีคำสั่งอายัดทรัพย์เพิ่มเติมนะครับแล้วข่าวต่อไปอันนี้เป็นข่าวที่เริ่มต้นเนี่ยมาจากสันติสุขมะโรงศรีครับอีกแล้วเหรอครับสันติสุขมะโรงศรีอีกแล้วสันติสุขมะโรงศรีเนี่ยเสร็จจากรายการหมายข่าวนิวทีวีเมื่อ2คืนที่แล้วเดินออกมาปุ๊บโอ้ดีอกดีใจกระโดดรถเต้นใหญ่เลยเดี๋ยวนี้มีเบียร์สดกดขายในเซเว่นแล้วแล้วก็เชิญชวนผู้คนเฮ้ยไปเซเว่นกันไปเซเว่นกันปรากฏว่าคืนนั้นน่ะดีใจไม่ทันไรวันรุ่งขึ้นกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่เยาวราชก็ไปเจอเซเว่นขายเบียร์สดกดกันในนั้นเลยครับเป็นยังไงคะบอกว่าเป็นสินค้ากึ่งล่อแหลมนะครับเขามีเหตุผลแบบนี้ทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้มีการส่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบร้านสะดวกซื้อที่พี่ปองบอกเมื่อกี้แหละนะครับว่าอยู่แถวย่านเยาวราชเพราะมีการติดตั้งเครื่องกดเบียร์อัตโนมัติอย่างที่เราเห็นในภาพนี้ในโลกโซเชียลก็ฮือฮาแชร์กันโอ้โหตอนนี้ไม่เบลอเลยนะไม่เบลอตอนนี้ยิ้มหวานกันเลยนะฮะพี่สันติสุขของเราก็ยิ้มหวานไปด้วยนะครับแล้วคราวนี้ทางด้านของกรมควบคุมโรคเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้นะครับยังไม่สามารถเอาผิดได้แต่ระบุว่าเครื่องกดเบียร์อัตโนมัติเนี่ยมีลักษณะไม่เข้าความผิดตามมาตรา30(1) พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551เพราะว่าถ้าจะผิดก็คือต้องเป็นตู้ที่หยอดเหรียญเท่านั้นแต่อันนี้คือต้องไปจ่ายเงินกับเคาน์เตอร์ก่อนถึงจะมาที่จะกดเบียร์สดได้สั่งไอ้นี่ก่อนสั่งไส้กรอกก่อนบิ๊กไบท์สั่งบิ๊กไบท์ชุดหนึ่งสั่งเบียร์แก้วหนึ่งแล้วก็ไปจ่ายที่เคาน์เตอร์ใช่นะฮะต้องไปจ่ายที่เคาน์เตอร์ไม่ได้หยอดเหรียญแต่เมื่อวานตอนที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยแม้จะไม่มีความผิดแน่นอนเนี่ยเขาก็อายเหมือนกันนะคือเขาก็เอาผ้ามาคลุมอ่ะอ้าวเอาผ้ามาห่มคลุมเลยนะก็จะไม่ได้เห็นยี่ห้อลีโออีกแล้วมาคลุมเครื่องแต่ก็ยังเบียร์สดกดขายในเซเว่นกันอยู่เหมือนเดิมปิดยี่ห้อไว้ปิดผ้าไว้แต่ก็ยังสามารถกดได้อยู่ใช่ค่ะแต่เขาก็มีความกังวลใจเหมือนกันว่าถ้าอันเนี้ยเราบอกว่าถ้าไม่ได้หยอดเหรียญแล้วมันไม่ผิดเกิดขายกันโอลหม่านไปจะทำอย่างไรต่อไปคือมันเป็นแบบนี้ครับพี่ปองถ้าว่าเป็นร้านสะดวกซื้อเนี่ยปกติถ้าเราไปซื้อเนี่ยมันจะอยู่ในบรรจุภัณฑ์
เป็นกระป๋องเป็นขวดอย่างนี้แล้วก็จะเป็นพฤติการว่าซื้อเพื่อกลับไปดื่มที่บ้านไม่ได้ขับรถแต่นี่คือพอกดปุ๊บพฤติการคือต้องดื่มเลยหรือนั่งดื่มกับหมาที่อยู่หน้าเซเว่นอาจจะเป็นอย่างนั้นนะฮะใช่ไหมมันอาจจะเกิดอันตรายได้ใช่ไหมใช่อันนี้อันนี้สำคัญนะคะไปดูดอยอินทนนท์กันค่ะดอยอินทนนท์ตอนนี้ฝนก็ยังคงตกอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับบรรยากาศก็หนาวเย็นเลยในช่วงนี้ที่ดอยอินทนนท์นะครับแล้วก็มีเรื่องของสิ่งที่ต้องเตือนกันก็คือฝนตกสะสมนะครับความปลอดภัยบนท้องถนนเนี่ยเพราะว่าข้างทางจะมีน้ำขังอยู่นะครับถ้าขับรถไปด้วยความเร็วเนี่ยมันอาจจะแฉลบได้นะครับอาจจะลื่นได้อันตรายนะครับอุณหภูมิตอนนี้ก็โอ้โหหนาวเย็นเลย 13-18 องศาเซลเซียสที่กิ่วแม่ปานรู้สึกไหมว่าอากาศเย็นมาแล้วรู้สึกตอนนี้ใช่ไหมครับใช่เนี่ยฟังจากเสียงผมสิครับตอนนี้เริ่มเป็นเป็ดแล้วนะฮะใช่แต่กรมอุตุยังไม่ประกาศนะเห็นบอกว่าหน้าหนาวจะมาเร็วหน้าหนาวจะมาเร็วเห็นบอกอย่างนี้ทุกปีเลยเราต้องหนาวก่อนแล้วอุตุจะถึงประกาศเราต้องฝนตกก่อนแล้วอุตุถึงจะบอกให้เรายกของขึ้นที่สูงครับยังไงก็เตรียมตัวกันไว้ก็แล้วกันนะครับแต่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็ให้ประชาชนระวังเรื่องฝนตกหนักเดี๋ยวอาจจะมีน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากด้วยก็ต้องระมัดระวังกันนะครับเรื่องของกระทิงแดงกับพื้นที่ห้วยเม็กที่ขอนแก่นค่ะครับล่าสุดก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีการยกเลิกการเช่าพื้นที่ของป่าห้วยเม็กไปแล้วตอนนี้ KTD Property Development จำกัดนะครับซึ่งก็เป็นบริษัทลูกของกระทิงแดงเนี่ยแหละก็ออกมายกเลิกการตั้งโรงงานนะครับที่ตำบลบ้านดงอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าจะมีการย้ายฐานการผลิตออกจากพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากถึงแม้ทางบริษัทต้องการจะดำเนินการต่อไปก็ตามนะครับบริษัทแถลงการด้วยแบบนี้น่าเห็นใจนะครับบอกว่ามีความตั้งใจจริงอย่างบริสุทธิ์ใจอยากจะเข้ามาร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของชุมชนบ้านดงแล้วก็จังหวัดขอนแก่นให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นบอกว่าทำตามระเบียบข้อบังคับและขั้นตอนทางกฎหมายทุกอย่างถูกต้องทุกอย่างนะครับรวมถึงการทำประชาคมกับชาวบ้านตำบลบ้านดงทั้ง15หมู่บ้านที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกประการแต่เขาไม่เอาไงประชาคมเขาไม่เอาไงครับเขาบอกว่าทำประชาคมแต่ชาวบ้านบอกทำกันตอนไหนยังไม่รู้เรื่องว่าทำประชาคมกันตอนไหนแล้วก็บอกมีการแอบอ้างนำชื่อไปเข้าร่วมด้วยนะครับรัฐมนตรีก็ยังไม่รู้เลยนั่นน่ะสินะครับแล้วคราวนี้เขาก็บอกว่าอยากจะพัฒนาเรื่องของเศรษฐกิจในขอนแก่นนี่แหละนะครับความจริงแล้วเนี่ยที่มาตั้งโรงงานไม่ได้ต้องการอะไรเลยนะครับอยากมาช่วยขอนแก่นเนี่ยเจริญขึ้นพัฒนาเศรษฐกิจของไทยให้ดีขึ้นด้วยและสุดท้ายพอคืนแล้วหลังจากนี้ก็อาจจะต้องมีการย้ายฐานการผลิตไปที่อาจจะไปบ้านใกล้เรือนเคียงประเทศเพื่อนบ้านใช่เช่นสปป.ลาวหรือว่ากัมพูชาเป็นต้นนะคะไปที่จากที่ห้วยเม็กที่ขอนแก่นเราจะไปกันที่สมุยค่ะครับที่สมุยเนี่ยพี่โจ๊กหวานเจี๊ยบใช่ไหมพี่โจ๊กหวานเจี๊ยบมาอีกแล้วนะฮะพี่โจ๊กหวานเจี๊ยบตอนนี้รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะครับพร้อมกับพลตำรวจตรีอังกูลคล้ายคลึงรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว3ก็นำกำลังเจ้าหน้าที่นะครับมีทั้งเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีกองบังคับการปราบปรามคุ้มครองผู้บริโภคเข้าไปตรวจจุดนี้ครับเป็นโอเอซิสสปานะครับอยู่ที่อำเภอเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีนี่แหละเป็นสถานบริการด้านสุขภาพเปิดให้บริการทำดีท็อกซ์แล้วก็ฝังเข็มปกติแล้วเนี่ยการบริการเหล่านี้เนี่ยมักจะต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต้องมีใบประกอบโรคศิลป์ในการดูแลคนไปใช้บริการแต่ที่นี่ไม่มีครับจากการตรวจค้นก็บอกว่าเจ้าของเนี่ยเป็นคนต่างชาติแล้วก็เน้นให้บริการกับชาวต่างชาติที่มาเที่ยวที่เกาะสมุยแล้วก็ไม่มีใบอะไรเลยไม่มีแพทย์ด้วยนะครับก็กล้าเนอะก็กล้าไปใช้บริการกันนอกจากสปาแล้วก็ยังมีดีครับร้านรับสอนดำน้ำค่ะอันนี้เปิดโจงครึ่มเลยแต่ว่าไม่มีใบอนุญาตนี่พี่โจก็ไปถึงสมุยเลยเหรอเนี่ย หรือเขาตามรอยพี่ปองไปไงพี่ปองเพิ่งไปสมุยเฟสติวัลมาพงศธรโยฉันยิ่งสนิทกับเขาอยู่ด้วยยศโอเคอยู่ในเท่านี้เดี๋ยวก็มาจับฉันครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีการตรวจเรื่องของทุกสายการบินนะครับที่จะเดินทางไปเพราะว่ามันจะมีเรื่องของคนผิวสีอะพี่ปองนะไปอยู่ตรงนั้นก็เยอะแยะมากมายอาจจะมีเรื่องยาเสพติดมีอาชญากรรมที่ผิดกฎหมายก็คือวันนี้พี่โจ๊กหวานเจี๊ยบคือล้างบางเกาะสมุยว่างันเถอะนะคะในฐานะที่เป็นตำรวจสายลมแสงแดดดูแลเรื่องการท่องเที่ยวแล้วอย่างนี้ตำแหน่งผู้บัญชาการจะไปไหนเสียแล้วครับถ้าบุญงานขนาดนี้จะจำเลยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเหรอไม่ถึงขนาดนั้นเอาตำรวจท่องเที่ยวก่อนก็พอแล้วไปดูเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะครับไปกันที่จังหวัดยะลานะครับตอนนี้หลังจากที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเปิดให้ประชาชนได้ไปรูดปืนกันแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้ก็คึกคักกันทุกร้านเลยที่ยะลาก็มีร้านที่เปิดให้บริการตั้งแต่ช่วงเช้าเลยอย่างเช่นที่ร้านห้างไฮเปอร์จังหวัดยะลาแล้วก็ห้างสีสมัยค้าส่งนะครับ
คนก็เนืองแน่นไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคกันนะครับต่อแถวยาวเหยียดเหมือนเดิมเหมือนทุกจังหวัดเลยใช่ๆเพราะเครื่องนี้ EDC เนี่ยเครื่องเนี้ยนะฮะเครื่องเดียวเลยมีเครื่องเดียวจริงๆอยู่ในร้านแล้วประชาชนเนี่ยก็ต้องรอแถวกันอย่างเงี้ยทีละคนเนาะใช่ครับเราก็อย่างที่ผมบอกคือบางทีเขามาจากต่างตำบลต่างหมู่บ้านมาด้วยกันมารวมเพลงกันมาใช่แล้วก็ซื้อทีก็ซื้อเยอะๆไปเลยให้มันครบวงเงินไปเลยไหนๆมาแล้วก็200 300ใช่ครับก็เลยช้าหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะมีการเร่งรัดปรับปรุงให้มีเครื่อง EDC มากขึ้นเดี๋ยวรอนายกกลับมานายกเม้งเดี๋ยวนายกเม้งเพราะว่าไปคุยที่อเมริกาเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยค่ะเอาละค่ะทีนี้เราจะพี่ขออ่านข่าวนี้เองเพราะว่าพี่ชอบมากสักวันหนึ่งพี่ต้องไปนี่คือปลายทางของพี่เลยไปไหนครับคือไปที่คำชะโนดคำชะโนดวันที่15ทุก15วันที่คำชะโนดเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษมันเป็นความหวังและกำลังใจของเราที่คำชะโนดประชาชนแห่ไปสักการะขอพรเจ้าปู่ศรีสุทโธภายในเกาะคำชะโนดในวันออกพรรษาค่ะที่ชื่อว่าวังนาคินคำชะโนดบ้านโนนเมืองอำเภอตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีมีประชาชนนักท่องเที่ยวผู้แสวงบุญไปกันเยอะคือเยอะมากทุกสารทิศค่ะมากราบสักการะขอพรเจ้าปู่ศรีสุทโธเจ้าย่าปทุมมาในเกาะคำชะโนดบรรยากาศคึกคักประชาชนเดินทางกันมากราบอย่างต่อเนื่องแล้วก็วันนี้เป็นวันออกพรรษา15ค่ําเดือน11ครับนะคะที่ทางเข้าเนี่ยคณะกรรมการเดี๋ยวนี้เขาบริหารจัดการดีนะจ๊ะเขามีดอกไม้ธูปเทียนใบสีของคณะกรรมการเนี่ยเตรียมเอาไว้ให้เลยไม่ให้คนอื่นมาขายมายัดเยียดขยันขยอที่จอดรถก็มีการดูแลอย่างดีคือเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมทั้งหวยด้วยรวมทั้งหวยด้วยใช่ค่ะแล้วบ่อน้ำสำคัญกว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อเก่าที่ถูกต้นชะโนดล้มทับพญานาคขอบบ่อณตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วย้ายจุดประกอบพิธีด้านหน้ามาไว้บริเวณริมหนองน้ำทางข้าวเพื่อให้ผู้แสวงบุญและนักท่องเที่ยวไปกราบนะคะแล้วก็บวงสรวงแก้บนอันนี้ก็คือไม่ต้องพูดนะวันนี้เป็นอย่างไรครับคือออกจากคำชะโนดปุ๊บปลายทางคือที่บั้งไฟพญานาคค่ะใช่ครับบั้งไฟเป็นยังไงคะใช่ครับบั้งไฟพญานาคตอนนี้นะครับก็มีจุดที่น่าสนใจนะครับเป็นบรรยากาศเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคที่หนองคายตอนนี้นักท่องเที่ยวเขาก็เริ่มเดินทางไปเพื่อรอชมแล้วนะครับที่ตำบลจุมพลอำเภอโพนพิสัยก็เป็นจุดที่ทางเทศบาลตำบลโพนพิสัยจัดกิจกรรมหลักในช่วงเย็นก็จะมีการรำบวงสรวงบูชาพญานาคปีนี้น่าสนใจมากครับพี่ปองขวัญใจพี่ปองไปด้วยใครคะน้องแต้วณัฐพรอ๋อปีนี้คือน้องแต้วเนี่ยรำคำชะโนดรำพญานาครำนาครานี่เรียกว่าทุกงานเลยล่ะค่ะเป็นมาสคอตเลยปีนี้เอาละค่ะท่านผู้ชมค่ะเราพักกันสักครู่หนึ่งพงศธรยังอยู่กับเราเดี๋ยวกลับมามีรายงานข่าวเพิ่มเติมค่ะ SMS ของเรา415588ค่ะครับ